สบายดีครับผมสบายดีอาจารย์สวัสดีครับบ่ได้พอกันดอนเนาะโอ้นะบ่ได้พอกันก็ย้อนว่าสุขภาพร่างกายแล้วก็ความจําเป็นเนาะอาจารย์เนาะนะพูดถึงว่าสถานการณ์บ้านเมืองครับผมบ่แม่นธรรมดาเพราะว่าอเมริกาก็มีปัญหายุโรปก็มีปัญหาบ้านเมืองไทยเมืองลาวเฮาทุกที่ทุกที่มีปัญหาครับผมปัญหานี่ต้องยอมรับครับผมเพราะว่าเรื่องสุขภาพนะครับผมเรื่องสุขภาพอาจารย์บอกว่าบ้านหลังนึงเนี่ยมีคนเป็นโควิดถึง10ถึง8คนเนาะมันเป็นยังไงเกิดขึ้นยังไงอันนี้เฮาต้องมาว่าคุยกันว่าเฮาควรฮู้บ่แล้วก็ควรป้องกันจังไดครับผมในความรู้สึกของอาจารย์คิดจังไดครับผมไม่เกี่ยวกับสุขภาพครับผมมันบ่แม่นเรื่องเล่นเนาะคนตายก็ตายแท้ได้ครับผมมันบ่แม่นธรรมดาเนาะอาจารย์เนาะสุขภาพอ่อนแอครับผมนะเสร็จเลยแทงไว้อ๋ออันนี้คือว่าถึงว่า immune system เรื่องของภูมิต้านทานเนาะอาจารย์เนาะถ้าภูมิต้านทานบ่ดีเฮาอายุหลายเฮาเฒ่าแก่แล้วภายในเฮานี่บ่ดีเฮาสิมีโอกาสกลับบ้านเก่าได้เร็วๆอันนี้ก็เว้ากันแบบตรงๆนะครับหน่อยเนาะเพราะว่าหลายคนที่ประมาทต้องพยายามเบิ่งครับผมเบิ่งกันครับผมเบิ่งแมนสุขภาพร่างกายของเองครับผมที่เป็นในส่วนมากสิเป็นอันผู้เฒ่าผู้แก่มาก่อนเนาะหลังจากนั้นก็สิมาติดกับลูกหลานติดกับลูกหลานครับผมตามที่อาจารย์เห็นแล้วก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องครอบครัวใดเพราะว่าช่วงนึงที่ผมอยู่ลองบีชอยู่เลบูดนั่นก็มีครอบครัวนึงคือชาวกัมพูชาครับผมที่มีพี่น้องคนนึงเป็นระบาดนี่ก็มาให้ครอบครัวติดกันเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกันแน่อย่างแน่มันบ่ครับผมเนื่องจากการว่ากันคุยถ้าเฮาบ่มีปัญหาสุขภาพร่างกายดีไปหาหมอหรือว่าบ่เป็นไข้เป็นหยังก็บ่เป็นหยังครับผมเฮาก็ต้องปกปังแล้วก็มีปิดแน่อย่างแน่ครับผมมื้อนี้ท่านอาจารย์สุขภาพร่างกายดีบ่เป็นหยังบ่เป็นเช็ดเป็นไข้แล้วผมเองก็ไปเฮ็ดงานซุมื้อแล้วก็สุขภาพร่างกายผมก็ดีก็มื้อนี้ถือว่าเฮาได้มาดื่มซามาดื่มกาแฟมันฮ้อนครับผมเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้นี่ควรสิใส่ซ่อนกลางแล้วก็ดื่มกินอาหารที่มันฮ้อนมันบ่ครับอาจารย์ครับผมโดยเฉพาะช่วงเนี่ยบ่แม่นแต่ว่าคนบ่สบายเสียชีวิตไปงานการเศรษฐกิจก็แย่มันบ่ครับผมคนตกงานก็หลายบ่ครับผมอย่างอย่างแม่นบ่ยิ่งใหญ่ไปรถต่ำๆมันผมไป LA เมื่อนั้นขับรถไปเนาะกับอันพี่น้องเฮาไปแล้วก็ขับรถไปก็เห็นคนตกงานครับผมเขาไปประท้วงครับอาจารย์อยู่ในศาลนั่นนี่เขาอยากสิให้ค่าบ้านค่าเงินมันลดลงแน่เพราะว่าคนบ่มีงานคนบ่มีเงินก็ทุกข์ครับผมทุกข์ใจแล้วก็บ่มีบ้านโฮมเลสก็คือว่าบ่มีบ้านครับผมว่างานเนาะโฮมเลสแล้วก็บ่มีบ้านก็มีเต้นน้อยๆหรือว่าไปนอนตามถนนหนทางก็เป็นแต่อีตอนเฮาก็ยังมีบ้านมีเงินอยู่ก็ยังขอบคุณเนาะที่ยังมีโอกาสมีงานมีการเฮ็ดอยู่มีชีวิตที่ดีสุขภาพร่างกายก็สําคัญมามื้อนี้มันก็เกือบท้ายปีแล้วเนาะอาจารย์เนาะนี่มันก็เดือน10แล้วครับผม10 11 12อ่ะ2เดือนโอ้ปุ๊บปับของชีวิตมันก็เปลี่ยนไปหลายเร็วหลายแล้วก็มาพอกันเมื่อต้นปี2เดือนนะปีนี้มาก่อนในช่วงท้ายปีผมก็มาเยี่ยมกับสารวัตรแล้วก็มาเยี่ยมอาจารย์ช่วงนึงก็มาอีกเทื่อนึงก็ประมาณเดือนช่วงสงกรานต์มันเนาะอาจารย์แล้วก็จนน่ะบ่มีบุญสงกรานต์เพราะว่ามีโควิดนั่นอย่างแน่เนาะได้มาเยี่ยมอาจารย์สักเดือนที่ผ่านมาผมเนาะเดือน7เนาะบ่ดนปานไหนครับผมแล้วก็มาเบิ่งแล้วท่านอาจารย์เมื่อก่อนๆเนี่ยผมยอมรับว่าได้คุยกับท่านอาจารย์ช่วงนึงเฮาเอาซีจ้าโปรดักต์ก็คือซูเปอร์มิกแน่พรีเมียมที่แน่มาแชร์กันเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนั้นก็เป็นมะรุมครับผมเนาะจําได้บ่เฮาเป็นมะรุมแล้วก็มาดื่มมากินเฮ็ดให้เฮามีสุขภาพร่างกายดีขึ้นกันเฮ็ดให้เฮามีแรงเนาะตามไปกับครับผมเป็นมะรุมมะรุมเป็นใบเป็นหน่วยเป็นสิ่งดีๆครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่เมืองไทยเพิ่นก็บ่ได้ส่งไปเมืองไทยสาวอ้อยเพิ่นก็เลยบ่ฮู้จักเสียจังใดคนที่บ่สบายเป็นมะเร็งเช่นแม่เพิ่นเนาะต้องขอกล่าวถึงคุณแม่คุณแม่คุณอ้อยเนี่ยเป็นมะเร็งครับผมแล้วก็เลยมาใส่ซูเปอร์เมกหลังจากนั้น
มะเร็งโรคร้ายทั้งหลายมันหายไปบ่มีก็เลยเพิ่นก็เลยแชร์เกี่ยวกับเรื่องอันซุปเปอร์มิกกับที่กับอันพรีเมียมที่เนาะครับผมที่ซอยให้รีมูฟก็มาเบิ่งแล้วเฮ็ดจังได๋เพิ่นบ่มีสินค้าตัวนี้ไปเพิ่นก็เลยฟีลแบดคือเสียใจนะว่าคนที่ใส่สินค้าตัวนั้นน่ะมากมายครับผมพี่น้องชาวไทยแต่ตอนนี้เพิ่นก็เลยลองหาบางสิ่งบางอย่างที่สิมาทดแทนได้บ่เพิ่นก็เลยไปเห็นคอฟฟี่ครับผมวิวาคอฟฟี่เนี่ยตอนนั้นก็มี28อย่างครับผมอาจารย์อันมีผลไม้อย่างเช่นเฮ็ดเนาะเฮ็ดนี่ก็ดีๆเนาะอาจารย์เนาะเฮ็ดนี่เป็นเฮ็ดจีนนั่นบ่อาจารย์เฮ็ดจีนเฮ็ดจีนนี่เค้าทราบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายครับอาจารย์เนาะแล้วก็มีโสมมีแครอทมีผลไม้มากมายครับผมที่สิมาสอน28อย่างแต่หลังจากมาประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเพิ่นเอากฤษณามาร่วมอีกครับผมถึงซึ่งแก่นกฤษณาเนี่ยสิมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายๆ mm-hmm. เพิ่นก็ทางบริษัทกฤษณาเนี่ยก็เลยเอามารวบรวมให้พี่น้องได้ใช้สิมีกาแฟบ่หลายครับผมบ่มีคาเฟอีนหลายเพราะว่าสิเป็นอาหารเสริมแล้วก็เสียถ่ายสุขภาพร่างกายเฮามีแห้งแล้วก็บางคนที่อ้วนกินแล้วก็สิลดน้ำหนักลดโตลงมากครับผมแล้วก็บ่มีน้ำตาลนําอีกครับผมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีหลายครับผมอาหารเสริมที่มีรสชาติกาแฟกินตอนเช้าหรือว่าตอนสวยแล้วจะเฮาอยากจะดื่มบางคนก็ดื่ม2ซองครับผมก็พอดีครับผมเฮ็ดให้เฮามีแห้งตื่นเช้ามากก็บ่หิวบ่หยังก็ถือว่าดีเนาะคนที่มักกาแฟครับผมหอมดีครับผมหอมดีครับผมนี่อาจารย์ซิมเราถึกใจเนาะเพราะว่ามักกาแฟครับผมมื้อนี้มาเพราะมื้อนี้เป็นมื้อแรกครับผมก็บ่อยากสิเว้าให้พี่น้องเสื้ออยากให้ลองเบิ่งเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่ามื้อนี้ได้ดื่มไปแล้วว่ากาแฟเนี่ยพอเปิดออกมานี่สิหอมเลยครับผมนี่ผมใส่แก้วไว้อันนี้คือหน้าตาของกาแฟที่เฮาดื่มไปครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยมันก็หอมพอสมควรแต่ว่าถ้าใส่น้ําเนี่ยมันสิฟุ้งไปเบิดแล้วสิมีแห้งชื่นใจนี่คือกาแฟนะครับผมที่ใส่นั่นนี่แต่ว่าตัวที่ควรที่สิเว้าถึงหลายๆก็คือตัวหอมกฤษณาที่เป็นชาครับผมซึ่งชาเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ดูแลภายในครับผมซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในกำจัดสิ่งบ่ดีออกครับผมแม่นครับผมหลายสิ่งที่สุขภาพร่างกายเฮามันแย่เป็นโรคไปไผ่กันหลายเนาะอาจารย์เนาะถ้าเพิ่นถึงว่าสุขภาพร่างกายบ่ดีครับผมตัวนี้สิเป็นตัวขับร่างออกครับผมแม่นครับผมหลังสารพิษแน่พวกที่เป็นไขมันพวกเป็นเบาหวานเป็นรู้สึกว่าถ้าหาว่าไขมันมันอุดตันหลายนี่สิเป็นสโตรกเนาะอาจารย์เนาะภาษาไทยบ้านเฮานี่ว่าง่ายๆก็ถ้าหาว่าเป็นสโตรกนี่มันตายไปบ่ครับผมหลังกายสมองเส้นเอ็นมันบ่เวิร์คเนาะมันบ่มันบ่ดีเด้เนาะเอาไปอามานี่นอนทั้งเตียงเลือดบ่ไปเลี้ยงในสมองบ่ไปเลี้ยงครับผมตอนนี้ต้องระวังเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าอาหารที่เฮากินมันบ่อาจารย์น้ํามันกินของมันของหยังหลายก็ต้องระวังครับผมออกกำลังกายกินอาหารดีแล้วก็หาสมุนไพรมาใส่เนาะจ้ะเนาะครับผมตัวซ่านี่ดีหลายผมบ่สามารถที่ว่าถึงคุณภาพอย่างมากมายได้เพราะว่าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลังจากที่เฮาใส่ผมฮู้ว่าหลังจากที่ผมมาเยี่ยมท่านอาจารย์ครั้งนั้นแล้วบังเอิญว่าท่านอาจารย์เนี่ยมาเว้าให้ฟังมื้อนี้ผมเสียใจแล้วผมก็ฟีลแบดเด้ออาจารย์เด้อที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับอาจารย์คือว่าเฮาหักแพงถือว่าเป็นหมู่หักแพงที่เห็นกันเท่าใดเฮาก็ส่งความรักความนับถือมาเนาะเห็นหน้าท่านอาจารย์เฮาก็แฮปปี้โดยเฉพาะแฟนเพลงทั้งไกลทั้งไกลนี่ก็โอ้ยคิดฮอดคิดถึงครับผมก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงมาเป็นห่วงท่านอาจารย์ครับผมแต่ว่าไม่ได้ยินข่าวว่าอาจารย์เฉพาะเป็นแต่ความดันนี่ก็พอแห้งแล้วครับผมเนาะไฮเปอร์เพรสเชอร์นี่ก็พอแห้งแล้วครับผมก็อยากสิเอาชาเนี่ยนะครับผมหอมกฤษณาเนี่ยมาฝากอาจารย์เนื่องจากว่ามื้อนี้ได้ยินข่าวที่บ่ค่อยดีปานใดเนาะสําหรับบางคนอาจสิสลดจิตใจนําเนื่องจากว่าบหวานนี่มันมาแบบบ่ฮู้สึกโตเลยเนาะอาจารย์บ่ฮู้สึกโตครับผมอาจารย์เล่าสตอรี่ให้ฟังหน่อยครับผมคือนึงมาจังได๋หมู่หั่นนี่ทักท้วงว่าเฮ้ยท่าวอาจารย์นี่มีปัญหาฮอดไปนั่งพักผ่อนกับหมู่พวกบ่ฮู้สึกโตเลยครับผมเล่าให้ฟังอีกเทื่อนึงครับผมเป็นจังได๋ครับผมนะ
ปื่อยโอ้ครับผมมันเป็นแผลแล้วก็เปื่อยโดยนิ้วเท้าโอ้นิ้วเท้านิ้วน้อยๆบอกผมตัวนิ้วน้อยตัวนิ้วน้อยครับผมโอ้ว้าวดีร้านเผากระดูกครับผมเผากระดูกเลยพอดียังมันห่อกระดูกมันย่างมาท่านห่อครับช่วงนั้นหาโรคเจอเอ็กซ์เรย์ไก่กีราฟในกระดูกโรคเจอเลยผ่าตัดต้องผ่าตัดแนะนำอาจารย์บอกว่าควรผ่าตัดถ้าบ่ผ่าตัดเนี่ยมันสิล่างออกไปมันสิขยายไปแล้วก็ขยายมันก็สิได้ตัดเปลือกของเขาโอ้แทนที่เขาสิตัดแค่นิ้วมันสิตัดขึ้นมาจนนี่เพราะเลือดนี่มันดำไปเบิ้ลบ่ครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าขาในเขียวเลือดบ่แล่นไปบ่ฮู้สึกเลยว่าความเจ็บความปวดเป็นยังไงโอ้เป็นจังซี่ครับมันตึงมันตึงมันไข่อ๋อมันไข่มันบวมขึ้นมากครับผมนี่คืออันอาการของโรคเบาหวานอาจารย์เนาะแต่ว่ามันเป็นครั้งเดียวก่อนตอนนี้เนาะอาจารย์เนาะเพราะยางไปนี่เลือดเต็มไปหาหมออาจารย์เล่าให้ฟังครับผมพอดีมันครับผมมันคอยบาดคือมีดบาดโอ้บาดครับผมมันบาดโอ้มันขยายออกไปเลยขยายไปเลยยาวไปเลยยาวไปเลยครับผมอันนี้คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็บ่อยากให้ผู้อื่นได้ความเจ็บปวดคือกันกับอาจารย์เนาะอันนี้มาเล่ามาแชร์มันก็ว่าเจ็บแต่ครับผมมันเจ็บแต่มันกินข้างในโอ้มันกินข้างในผมเห็นอันวิดีโอหรือว่าพี่น้องเพิ่นแชร์ในYouTube หรือว่าเห็นพอตุเมตุยันทางเมืองลาวเฮาเนาะอันอีต้นเพิ่นขนาดขาเนี่ยแบบเพิ่นสิเจ็บบ่เจ็บผมบ่ฮู้แต่ว่ามันเห็นแต่กระดูกครับผมแล้วก็เห็นแผลต้องเอาหยังมาปกปิดแล้วก็แมงวันก็บินไปมาปล่อยไปโดนแมงนั่นครับผมเป็นจังซั่นเนาะครับผมแล้วดิบริกตัดขาคุดไปเลยมันเปื่อยอ๋อเปื่อยแล้วรักษายากมันบ่ครับผมที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับมันเข้ากระดูกได้ฮะโอ้ครับผมมันเปื่อยต้องตัดออกแล้วรักษาให้ดีแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าที่ตัดอันนิ้วก้อยมันบ่ครับที่ตัดออกไปน้อยนึงเนี่ยกำลังแผลเริ่มดีขึ้นมาครับผมตอนนี้แหละที่ผมดีใจคือว่าผมมาท่านเวลาก็คือว่าเอาซ่ามาซ่าตัวเนี้ยมันสิซอยเบาหวานนําครับผมเพราะว่ามีหญ้าหวานที่สิมาซอยเบาหวานเด้ออาจารย์เด้อหวังว่าอาจารย์ได้ใส่แล้วลองพิจารณาเบิ่งว่าถ้ามันดีเฮาก็ใส่ไปเรื่อยๆครับผมแล้วกาแฟก็บ่มีน้ําตาลซึ่งมันเป็นสมุนไพรที่ร่างกายเฮาต้องการ